อัปเดตการก่อสร้งทางรถไฟลาวจีนงค์การอาหารโลกสวยเหลือเสเบียงอาหารแห่งานลาวที่จำกัดบริเวณในสปปลาว สบายดีท่านผู้ชมในมือวันที่7เ,เมษายน2021ท่านจันทจรแก้วละครหัวหน้าคณะซีน้ำโครงการทางรถไฟลาจีนในฮูห่วโครงการสร้างทางรถไฟลาจีนระยะผ่านแขวงหลวงน้ำถาทั้งหมด16 9กิโลเมตรประกอบมี2ส,สถานีสถานีบอแตนเป็นสถานีสำหรับโดยสารและเป็นจุดกวดคนเข้าออกเมืองสถานีนาเตยเป็นสถานีใหญ่สำหรับโดยสารและมีระบบสางเขียนถ่ายสินค้าอยู่นำการก่อสร้างค หวใหญ่เจ็ดแห่งและเจาะอุโมงค์สามแห่งคืออุโมงค์มินรภาพลาวจีนอุโมงค์บอเตนและอุโมงค์ตีนตกความยาวทั้งหมด10บพ1 5หเหมตรมหอดปัจจุบันการเจาะอุโมงค์สำเร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันผู้หับเหมาพว่วงเล่งการกร่อสร้างอาคารสถานีบอเตนสำเร็จแล้ว45เปอร์เซ็นต์และสถานีนาเตยสำเร็จแล้ว7 3เปอร์เซ็นต์นอกนั้นยังได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำอยู่ขอบเขตของสถานีดังกล่าวและขาด ว่าเดือนตุลาปี2021จะให้สําเร็จร0 0ยเปอร์ซการก่อสร้สางสถานีจ่ายไฟฟ้าพร้อมระบบตาข่ายไฟฟ้าเพื่อสนองให้สถานีนาเตยและขบวนรถไฟสําเร็จแล้ว7 6เและคาดว่าเดือนมิถุนาปี2021จะให้สําเร็จร0 0เซมาหอดปัจจุบันการสร้างทางรถไฟลาวจีนระยะที่1ผ่านแขวงหลวงน้ําถาสําเร็จแล้ว9 7เฉพาะการวางรางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันไปหา บอแตนสายแดนลาวจีนสำเร็จแล้ว3ามอกิโลเมตรทอดเขตเมืองไซแขวงอุดมไซสำเร็จแล้วเท่ากับ79.2%องอของระยะยาวทั้งหมด409ยเกากิโลเมตร ทานผู้สมดังที่หูจักกันดีวา่าแห้ง,งานลาวจํานวนหลายพันคนที่กลับจากประเทศเพื่อนบ้านยอดนี้จากการแพร่ระบาดพยาธิโควิด -19 จํานวนแห่งงานดังกล่าวก็ต้องจํากัดบริเวณในศูนย์ให้ครบ14วันในหลายแห่งที่สปปลาวก่อนจะยกง่ายไปบ้านของตนเองต่อสภาพดังกล่าวนับแต่เดือนมิถุนาปี2 0ง0โดยการห่วมมือจากองค์การกาแดงประเทศสวิสองค์การกาแดงลาวองค์การสุภนิมิต สากลและองค์การอาหารโลกได้มอบอาหารสามขาบให้แต่ละมือให้แก่ให้งานลาวจำนวนดังกล่าวหลายกว่า31 0 0 0พคนเป็นยิ่งสิ0ห0พันคนในมูลค่า1 000, 000, ล,าาล้านดอลลาร์สหรัฐได้นำเนินมาจนถึงปัจจุบันอาหารที่แจกยายอ,ยอยู่ในเขตศูนย์จำกัดบริเวณแม้นได้ซื้อจากห้านอาหารในท้องถิ่นอ้อมข่างและบรรดาห้านอาหารดังกล่าวก็ได้ซื้ออาหารสดและอาหารพศนาการจากตลาดในท้องถิ่นที่เป็นการส่วน ยเหลือชศร้ากสิกรและพอค่าเศว้าขายในเขตดังกล่าวพิธีมอบหับการสวยเหลืออาหารให้แก่ศูนย์จำกัดบริเวณนี้ได้จัดขึ้นในมือวันที่6มีนาคม2021ที่ผ่านมาที่กระทรวงสาธารณสุขสปปลาวโดยเมนทานดอเตอร์บุญแพงภูมิมาลัยสิทธิรัฐมนติกระทรวงสาธารณสุขลาวและทานยันเดียลบารีผู้ตั้งหนาองค์การอาหารโลกประจำสปปลาวพ่อมผักส่วนที่เกี่ยวของเข่าวหวม